เมื่อวานเนี้ยพอเราทราบว่ามีการนำตัวอดีตภูมิกับโจมาจากเดิมที่เคยเป็นตำรวจใส่กุญแจมือคนอื่นเขาเมื่อวานนี้แถลงข่าวก็ต้องโดนใส่กุญแจมือตัวเองนะคะทั้งประเทศก็อยากฟังเหตุผลว่าทำไมทำอย่างนั้นทำไมถึงไปคลุมหัวเขาทำไมถึงไปฆ่าเขามีจุดประสงค์มีเจตนาอะไรแล้วก็อยากฟังเสียงของท่านผบ.ตร.ด้วยว่าท่านจะดำเนินการกับคดีนี้อย่างไรเมื่อวานเราได้ยินได้ฟังได้เห็นกันครบทุกมุมเลยนะคะมาเริ่มจากท่านผบ.ตร.ก่อนท่านก็บอกว่าหลังควบคุมตัวอดีตผู้กำกับโจ้มาได้แล้วที่ชลบุรีท่านย้ำว่าท่านไม่เคยปกป้องคนผิดไม่ว่าจะยศไหนชั้นไหนถ้าทำอะไรไม่ดีทำผิดก็ต้องถูกลงโทษหมดค่ะในนามขององค์กรตำรวจทุกนายจะต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนะคะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อคืนนี้ท่านก็ได้พูดเองว่าหลังจากที่นำตัวผู้กำกับโจ้มาแล้วก็ย้ำเลยย้ำกับพี่น้องประชาชนและอยากจะแสดงให้สังคมเห็นเลยว่าเราไม่เคยปกป้องคนทำผิดอยากจะเอาเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่สูญเสียไปนั้นกลับมาได้แต่อย่างน้อยก็ให้เห็นว่าตำรวจไม่เคยปกป้องแล้วสังคมตำรวจองค์กรตำรวจนี่ถ้าอยู่ได้ก็ต้องอยู่ได้ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนค่ะที่ผ่านมาในนามขององค์กรและตำรวจทุกคนขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจนะและขอโทษกับเรื่องแบบนี้ด้วยแต่ก็ยังยืนยันว่าองค์กรตำรวจนั้นเป็นองค์กรที่ตรวจสอบได้จะเห็นว่าไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยที่ตำรวจจะทำผิดแล้วพ้นโทษไม่มีค่ะไม่มีไม่เคยมีไม่มีใครที่ทำความผิดแล้วหลบหนีไปได้แบบลอยนวลแบบนั้นท่านบอกไม่มีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะนำตัวมาดำเนินคดีได้เกือบทั้งหมดยืนยันว่าไม่ว่าจะยศไหนชั้นไหนเหมือนกันตั้งแต่ผบ.ตร.ลงไปถึงชั้นลูกแถวถ้าทำอะไรไม่ดีทำผิดต้องถูกลงโทษท่านอยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจตามนี้เลยค่ะอันนี้ในฝั่งของท่านผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขค่ะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง